ความรู้คือแสงสว่างส่องทางชีวิตแห่งตนสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักศึกษาที่รักทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญารุ่งเรืองคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้ามาสู่คณะดุริยางคศาสตร์ของเราครับคณะดุริยางคศาสตร์นี่เราเปิดสอนใน3ระดับคือระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกโดยเปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีมีอยู่2สาขาวิชาหรือ2หลักสูตรก็คือหลักสูตรดุริยางคศาสตร์และหลักสูตรดนตรีศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาเนี่ยก็เป็นหลักสูตร4ปีนักศึกษามาเรียนเพื่อจะออกไปเป็นครูดนตรีที่สอนในโรงเรียนต่างๆเราเรียนวิชาปฏิบัติดนตรีทฤษฎีดนตรีวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาคือวิชาครูเมื่อจบแล้วก็สามารถจะไปสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากครูสภาได้ส่วนหลักสูตรดุริยางคศาสตร์นั้นเป็นหลักสูตร4ปีเช่นเดียวกันนักศึกษาทุกคนก็ต้องเลือกเรียนปฏิบัติดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลสุดแต่จะชอบแล้วก็เลือกเอาเครื่องดนตรีใดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องเอกของตัวเองเรียนปฏิบัติดนตรีเรียนทฤษฎีดนตรีแล้วก็มีกลุ่มวิชาให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อสามารถจะประกอบอาชีพได้หลากหลายก็คือกลุ่มวิชาวิศวกรรมดนตรีกลุ่มวิชาธุรกิจดนตรีกลุ่มวิชาการประพันธ์เพลงกลุ่มวิชามนุษยดุริยางควิทยาประยุกต์และกลุ่มวิชาดนตรีศึกษาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่เล่นดนตรีเท่านั้นนะครับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์การสอนอย่างช่ำชองทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็มีคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่หลายท่านศาสตร์แล้วก็มีประเภทที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยหลายท่านและครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในการสอนทางด้านปฏิบัติดนตรีเป็นชำนาญการสอนด้านต่างๆเรามีทั้งหมด23ท่านครับแต่วันนี้นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ของเรา3ท่านเริ่มจากทางนี้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปอยกฤษฎาทานจันทโกสอนดนตรีไทยครับผลงานที่ผ่านมาคือดนตรีไทยร่วมสมัยครับในรายการคุณพัชช่วยไม้ทองคำและล่าสุดซูเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยครับหากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่เพจ Boy Innovative Store หรือว่าเพจของคณะดุริยางคศาสตร์ครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านครับและนักศึกษาทุกคนนะครับผมอาจารย์ไปปริญญาปัญญานันท์ครับผมปัจจุบันนี้สอนอยู่ในแขนงวิชาธุรกิจดนตรีนะครับผมนอกจากอาจารย์จะสอนที่นี่แล้วอาจารย์ยังได้ดำเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีนะครับชื่อว่าโรงเรียนดนตรีศิลปะการแสดงมีภูมิอีกด้วยนะครับผมนักศึกษาทุกท่านเชื่อมั่นได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาจบการศึกษาจากแขนงธุรกิจดนตรีนี้ไปนักศึกษาสามารถดำเนินธุรกิจดนตรีหรือจะเปิดโรงเรียนดนตรีแบบอาจารย์ได้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับนักศึกษาที่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามที่เพจ Facebook ของคณะดุริยางคศาสตร์ได้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอาจารย์ม้งทิตินันท์เจริญสลุงอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีปฏิบัติคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและเป็นนักดนตรีมืออาชีพมือทำโบนวงมัคค่าการ์เด้นผลงานที่ผ่านมาเพลง Scar Variety ผมรักเมืองไทยและกำลังจะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ครับหากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจ Mokka Garden หรือเพจคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ท่านผู้ปกครองและนักศึกษาได้รู้จักคณะดุริยางคศาสตร์ได้เห็นห้องเรียนและรู้จักอาจารย์ของเรามาแล้วตามสมควรจะขอเรียนให้ทราบว่าคณะดุริยางคศาสตร์มีคติประจำคณะคือดนตรีสร้างคนประชาชนสร้างชาติคณะดุริยางคศาสตร์สร้างชาติสร้างคนครับดนตรีสร้างคนประชาชนสร้างชาติคณะดุริยางคศาสตร์สร้างชาติสร้างคนความรู้คือแสงสว่างส่อง